CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะ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 ครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนท้ายข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ BeQuick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ครับมาดูSMS กันแล้วก็เปิดรับสายเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับเบลลี่มูซานมีขายในไทยหรือเปล่ามีฮะมีตัวแทนจะเป็น AF อยู่แสดงว่าไม่ได้ดูรายการเราเราไปดูกันอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมนี่มาจอดโชว์อยู่เลยเบลลี่มูซานก็คันหนึ่งก็ประมาณ30อัพครับอายุราคา30ล้าน30ล้านแต่จริงๆก็ต้อง30อัพไปแล้วถึงจะซื้อได้นะโอ้ต้อง50อัพ50อัพด้วยนะนี่ถือว่าคนนี่จะซื้อได้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเบลลี่มูซานก็ต้องบอกว่าเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นลักชัวรี่ซีดานที่ถือว่าเป็นเรือธงตัวท็อปที่สุดของเบลลี่ในขณะนี้ครับนะครับก็ขนาดก็เรียกว่าเทียบเคียงกับเจ้าโรลส์รอยซ์แฟนทอมเพราะว่าถือว่าเป็นพิกัดเดียวกันกับแฟนทอมครับแล้วก็ราคาสตาร์ทอัพเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทขึ้นไปครับนะครับก็ตัวรองลงมาก็คือ Flying Spur Flying Spur ก็คือหน้าเป็นเหมือนซุปเปอร์สปอร์ตตัว GT เป็นไฟกลม4ดวงแต่มูซานจะเป็นไฟกลมมูซานจะไฟกลมหน้ามันจะเหมือนเฉยๆหน่อยฮะแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวมองเหมือนหน้ามันจะเฉยๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าได้ดูกรรมวิธีการสร้างเขาขึ้นมามันไม่ใช่รถธรรมดาทุกอย่างมันสุดยอดมันคือสุดยอดแล้วมูซานนี่ก็คือถือว่ามันเป็นท็อปสุดพี่เบิ้มที่สุดของเบลลี่ละแล้วก็ตัวไฟสเปอร์รองลงมาก็เท่ากับโรลส์รอยซ์ตัวโกสต์ครับนะครับแต่ว่ามูซานเนี่ยให้เทียบชั้นเท่ากับแฟนทอมมันรีมูซานต้องบอกว่าเป็นรถประจำตำแหน่งของอัครมหาเศรษฐีทั้งหลายมันนี่ก็ความประสบความสำเร็จอีกนะครับประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันอันนี้มันท็อปขึ้นมาอีกนะคุณจะนั่งมูซานนี่มันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดามานั่งมูซานได้มาเราถามว่าออกทักทายมาจากเด็กน้อยอำนาจเจริญพี่เอ็กติดภารกิจครับวันนี้เลยไม่สะดวกมานะครับรถเก๋งเทอร์โบสามารถใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับก็ตามสเปคที่เขากำหนดมาดีที่สุดนะครับอย่างตอนนี้ถ้าตามกระแสก็เป็นอะไรอีโคโบสเทอร์โบเป็นซีวิกเทอร์โบเขาระบุมาน้ำมันเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นที่ไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าหรือไม่มันมีผลต่อวารันตีหลายคนเขาเรียกว่าอะไรคิดรู้เท่าไม่ถึงการไปเห็นว่าอยากดูแลรถเราอย่างดีรถยังไม่หมดวารันตีเนี่ยแต่ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่าไปคิดว่าอันนี้มันของดีกว่าอย่าลืมเรื่องวารันตีหลายคนที่พลาดตรงนี้คือถ้ารถไม่มีปัญหาก็แล้วไปใช่ถ้ากรณีรถมีปัญหาขึ้นมาแล้วเขาตรวจสอบได้ว่าน้ำมันเครื่องไม่ตรงเบอร์เนี่ยมีผลต่อวารันตีเขาไม่ต้องไปชอบเลยนะกรณีที่เกิดแจ็คพอตขึ้นมารถคันนี้เครื่องยนต์มีปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นรถที่อยู่ในวารันตีอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเราเลยอยากแนะนำเป็นกลางๆไว้ก่อนว่าควรจะใช้น้ำมันตามที่สเปคที่โรงงานกำหนดมาส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบก็แน่นอนก็น้ำมันเครื่องต้องใช้ของดีๆกว่าปกติอยู่แล้วเพราะเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงก็ต้องเป็นพวกซินเนติกแน่นอนครับเบอร์อะไรก็ว่ากันไปตามรุ่นครับปอร์เช่พานาเมร่าน่าเล่นไหมครับจะเอาไฮบริดหรือว่าดีเซลดีจริงๆแล้วแต่คนชอบนะปอร์เช่พานาเมร่าต้องบอกว่าทำตลาดในบ้านเรามาสักระยะเลยครับครับแล้วเร็วนี้โฉมใหม่กันล่าสุดกำลังจะมาเขาบอกปีหน้าได้เจอพานาเมร่าใหม่ครับนะครับ
ตัวตอนนี้บ้านเราทำตลาดสูงสุดตอนนี้คือตัว Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid นะครับที่ AS ทำตลาดมาแล้วตี8ปีนะครับแต่บ้านเราก็มีให้เลือกถึง3ออปชันด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าก็จะเป็นตัวมีตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มาเป็นถึงระบบ Hybrid Plug-in ครับบ้านเรายอดนิยมที่สุดก็น่าจะเป็นพนาเมร่าดีเซลที่คนในตลาดส่วนใหญ่เลือกซื้อเลือกหากันวันนี้มือสองในตลาดเท่าคันนึงก็จะน่าอยู่ประมาณสัก5ล้านกว่า6ล้านประมาณนี้แต่คนก็บอกว่าขับพนาเมร่าทั้งทีแหมสปอร์เช่สปอร์ตซีดานก็ไปเล่นเครื่องเบนซินดีกว่าไหมพนาเมร่าเอสหรือแม้เครื่อง V8 เครื่องใหญ่ๆไปรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวไฮบริดก็ไม่ธรรมดานะตาเร่งก็ไม่ธรรมดาไฮบริดมันต้องซื้อรถที่เป็นรถ AS เท่านั้นน่ะถึงจะอัปโหลดโปรแกรมได้อ่ะถูกป่ะถ้าคุณซื้อรถ AS ก็แน่นอนวันนี้วันตี8ปีคุณก็สบายใจได้ครับถูกป่ะแต่ถ้าว่าโอเคถ้าซื้อมือ2ก็มีให้เลือกเยอะตั้งแต่ตัวไฮบริดธรรมดาก่อนเป็นปลั๊กอินหรือว่าจะเป็นดีเซลหรือว่าจะเป็นเบนซินแต่ถ้าให้ผมนะถามผมอ่ะขับสปอร์ตซาลูนสปอร์ตเนี่ยนะมันบอกว่าเป็นมันเป็นรถที่รูปทรงสปอร์ตแต่เป็น4ประตูก็ไม่เท่อ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกสปอร์ตซีดานสปอร์ตซีดานเรียกสปอร์ตซีดานสปอร์ตซีดานแต่เป็นผมก็เป็นผมอยากเล่นเครื่องเบนซินมากกว่าผมห้ามเด็ดขาดเลยนะพานาเมร่าขับแล้วมีคนขับรถเนี่ยไม่ใช่นะโอ้ไม่ใช่มันนั่งไม่ได้อ่ะเบาะหลังนั่งแล้วมันแคบนะนั่งแล้วเบาะหน้าคู่หน้ามันนั่งสบายมากนะเบาะหลังเนี่ยผมว่าจริงๆเหมาะสำหรับลูกเล็กนั่งข้างหลังเนี่ยนะไม่เห็นอะไรเลยนะมันเป็นรถสำหรับเหมาะการขับเองต้องอย่างนั้นแล้วก็ขับรถวันหยุดเสาร์อาทิตย์พาเมียพาลูกเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันเป็นรถที่แบบเศรษฐีเขาไว้อย่างมันเหนือขึ้นมาจากคือมันเป็นสปอร์ตซีดานแหละสำหรับคนที่ใจรักรถสปอร์ตแต่ว่าเมียไม่ให้ไม่เมียไม่ขับ911ไม่ได้อยู่กันแค่2คนสามีภรรยาใช่มีลูกมีอะไรด้วยขึ้นลงสบายหน่อยมันต้องมีคนนั่งไปด้วยไม่ได้ไปไหนไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่นั่ง2คนอ่ะครับก็เหมาะกับพาราเมล่าอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นผมก็ตลาดในบ้านเราใหญ่ๆก็ชอบตัวดีเซลแต่ถ้าเป็นผมชอบตัวเบนซินมากกว่าพาราเมล่า S ผมรู้สึกว่าครับพาราเมล่าแล้วมันควรจะเป็นเบนซินถ้าเป็นดีเซลมันควรจะเป็นคายเยนดีเซลอะไรอย่างเงี้ย SUV เป็นดีเซลผมว่ามันไม่เขินใช่ป่ะใช่แต่พอมันเป็นสปอร์ตซาลูนแล้วมันสปอร์ตซีดานแล้วควรจะเป็นเบนซินเนี่ยมันดูแบบนะผมชอบตัวพาราเมล่า S มากกว่าถ้าซื้อมือสองนะแต่ถ้าซื้อไฮบริดในตัวเก่าไม่แนะนำครับเพราะว่ามันไม่มีที่ซ่อมแล้วก็ถ้าทางเอามาน่าจะปวดหัวพอสมควรเหมือนกันของยังไงก็เชียร์รถ AS ถ้าเป็นไฮบริดต้องซื้อ AS อย่างเดียวหรือตัวธรรมดาก็เหอะผมว่ายังไงดูแลผ่านออโตไลท์เพราะว่ามันออโตไลท์มันเขาจะได้อัปเดตเรื่องของซอฟต์แวร์ได้ทุกอย่างมันสบายใจกว่าเยอะเลยรับสายไหนรับสายคุณอัดครับสวัสดีครับ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 ผมจะสอบถามว่าตอนนี้มีงบ2ล้านนะครับสนใจ E-Coupe ป่ะครับ E-Coupeครับแล้วพยายามหารถอยู่ดูไม่ค่อยมีรถดีเซลเลยครับส่วนมากที่เห็นขายอยู่จะเป็นเบนซินตลอดนี่คือเลยแล้วอยากได้ตัว 7G ด้วยเลยจริงๆอยากถามว่าไม่รู้มันมีรุ่นนี้อยู่หรือเปล่าที่ขายในปัญหาคือตัวที่คุณอาจอยากจะได้เนี่ย E-Coupe 2ประตูเนี่ยนะพอมันเป็น 7G แล้วเนี่ย2ล้านเอาไม่อยู่เขาตั้งกัน2ล้านกว่าครับ2ล้านกว่าต้องต่อแล้วเขาจะเอาเครื่องดีเซลด้วยแล้วจะเป็น CGI หายากมากคนที่ขายตอนนี้มีแต่ CGI เครื่องเบนซินอะไรนะครับคุณอัดว่าอะไรนะหมายถึงอันนี้มันโฉมที่เป็น4ตาใช่ไหมครับที่ว่า2ล้านกว่าที่เป็น 7G แล้วอ่ะใช่ครับถ้าเป็น 7G 7G เนี่ยที่เป็น 7G 5G ตัวแรกคือ 5G 5G ก็คือ5เกียร์5เกียร์ตัวที่2พัฒนาขึ้นมาเป็นเปลี่ยนเฟซลิฟขึ้นมาเป็น 7G จนมาถึงโฉมสุดท้ายที่เป็นไฟหน้าเอียงๆแล้วอ่ะเดไลท์เอียงๆแล้วหน้าเฟซมันจะมีหน้าโฉมแรกใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นหน้าเฟซลิฟทีนึงแล้วก็มาปรับเป็นหน้าโฉมแรกเนไลท์มันจะเป็นตัว L ที่กันชนพอเฟซลิฟมาก็จะเป็นเนไลท์อีกแบบนึงเป็นตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะเป็นโค้ด B แต่โค้ด B พอ 7G แล้วเนี่ย2ล้านเอาไม่อยู่ครับสำหรับ E-Coupe ยิ่งเป็นตัวดีเซลด้วยเอาไม่อยู่ครับดีเซลลดน้อยมากใช่แต่ครับดีเซลต้องมี2ล้านกว่าหาไม่เห็นเลยอ่ะนี่จะมาถึงจริงเป็น 7G แล้วครับครับถ้าจากถ้า 7G เบนซินน่ะผมว่า2ล้านบวกลบมีผลเพราะว่ามันก็ตั้งกันอยู่มา2ล้าน1 2ล้าน2ก็ต่อได้2ล้านหรือ2ล้าน 50,000 ผมว่าเขาอาจจะยอม2ล้านทั่วน่ะผมว่าซื้อได้อีครบใช่แล้วจริงๆจริงๆนี่คือดีเซลน่าจะน่าใช้กว่าเบนซินหรือเปล่าเพราะว่าดูทางผมจะวิ่งเยอะด้วยครับอ๋อถ้าวิ่งเยอะก็ดีเซลแต่ถ้าชอบนะเป็นผมก็ชอบแต่ผมบอกว่าพวกนี้ผมชอบเครื่องเบนซินมากกว่าเครื่องดีเซลแต่ดีเซลก็ได้นะเพราะดีเซลตัวที่เป็น CDI ในอีครบนี่ก็วิ่งนะ
วิ่งแต่ว่าพอมันสักระยะหนึ่งมันจะมีเสียงดีเซลกอกกอกกอกธรรมชาติซึ่งผมรู้สึกว่าขับรถสปอร์ตมันไม่ใช่ดีเซลในความเชื่อส่วนตัวผมนะคุณป้าตอนสื่อแนะนำเป็นชิ้นคือผมรู้สึกว่าพี่โหคุณพี่ครับพี่ขับรถสปอร์ตอ่ะแล้วมีพี่มีเสียงเรื่องกอกกอกกอกของดีเซลเข้ามามันรู้สึกสปอร์ตนะแล้วมองไว้รุ่นเดียวเลยครับคือ Eco ตอนนี้ที่มองไว้ก็คือตอนนี้แล้วถ้าเป็น E 350นี่น่าสนใจเพราะที่เห็นอยู่คันหนึ่งในที่ขายอยู่เป็นอะไรนะฮะ Faraday ฮะ E 350ดีเซลครับ Eco E 350แต่เป็นใช่ไม่ใช่รถเบนซ์ไทยแลนด์ทำตลาดนี่น่าจะเป็นรถนำเข้าอิสระอิสระอันนี้ก็คือยังไม่ค่อยน่าสนใจเป็นไทยแลนด์ดีกว่าพี่เอา E 350มาแล้วเซอร์วิสไหนฮะต้องอู่นอกอย่างเดียวแล้วเป็น350ด้วยใช่ผมว่าอู่นอกแล้วเวลาอะไรมันมีปัญหาข้างนอกอะไรเบิกง่ายแล้ว350มันไม่ค่อยมีรถในบ้านเราเล่นโดนธรรมดาบ้านเราแล้วก็รถเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์เข้าศูนย์เซอร์วิสที่ไหนก็ได้สบายใจเนี่ยที่พี่มดมือ2ถ้าเป็นเบนซินนะ2ล้านเนี่ยซื้อได้นะอีกซื้อได้แล้วสวยๆด้วยปี2012แล้วรถเบนซ์ไทยแลนด์เซอร์วิสสบายๆ13สบายๆเลยแล้วผมว่าจริงๆเซลกับเบนซินไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่ด้วยแล้วทางงบนี้นี่คือมีตัวไหนที่แนะนำไหมครับถ้าผมแนะนำอีคูปอะครับผมแนะนำให้ซื้อคอนเวิร์ตเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าความจีรังยั่งยืนมันอยู่ได้นานกว่าราคาไม่ลงกว่านี้ราคามันก็ลงแต่ว่ามันก็จะลงน้อยละเพราะมันใช่หาข้อมูลมาดูบางคนก็จะแบบแนะนำว่าต้องจอดรถในที่ที่ดูแลถึงอะไรแบบนี้ก็เลยไม่อยากไม่ครับผมว่าจริงๆแล้ว e-coupe convertible เนี่ยสิ่งที่เขานี้ที่สุดคือเขาชอบจอดในที่ร่มเพราะหลังคาผ้าใบแต่หลังคาผ้าใบรุ่นใหม่เป็นหลังคาผ้าใบ 3-4 ชั้นแล้วอ่ะมันไม่ใช่หลังคาผ้าใบชั้น2ชั้นสมัยก่อนเก็บเสียงเงียบมันเก็บเสียงดีขึ้นที่บอกว่าต้องจอดในที่ที่มองเห็นก็คือก็เป็นไปได้ที่พวกมือบอลไม่กีดนั่นแหละตรงนี้แหละครับนะครับแล้วเราทำประกันไว้ก็จบฮะที่ทำประกันไว้แบบว่าแล้วรถแบบนี้ก็เคยประกันไว้สิพี่คงไม่เอาไปจอดในซอยเปลี่ยวๆนะผมคนหนึ่งผมก็ไม่จอดแล้วสิ่งที่เขาจะชอบก็คือพี่มีลงรถให้เขาหน่อยเขาก็จะรักพี่ไปได้นานๆแล้วผมว่า e-coupe convert ชั่วโมงนี้มันคุ้มเพราะว่ามันเพิ่มตังค์อีกประมาณแต่ก็เพิ่มประมาณ 4-5 แสนนะแต่ผมว่าระยะยาวๆในอนาคตผมว่ามันดูคุ้มกว่า e-coupe ตัวปกติรถที่ผมเชียร์เหมือนกันเพราะว่ามันใช่เลยรถคูเป้2ประตูแล้วเปิดประทุนได้นี่นะใช่มันฟิลมันได้มากวันนึงมันอาจจะได้ใช้อ่ะมันมีอาจจะมีหนาวลมหนาวมาเริ่มมีลมหนาวแตะปลายจมูกแล้วนะอาจจะได้ไปเขาใหญ่ไปต่างจังหวัดแล้วก็เปิดสักหน่อยได้ใช้รู้สึกแล้วรถมันก็หล่อกว่านะตอนไม่เปิดมันยังหล่อกว่าตัวสังขารธรรมดาใช่เพราะว่าอย่างเช่นที่เราคิดกันนะขาวเป็นconvertible ผ้าใบเป็นสีประทุนแดงประทุนแดงเห็นแต่ไกลมันก็ดูสีน้ำตาลช็อกโกแลตประทุนแดงประทุนน้ำเงินครับผมว่าดูดีฮะขาวประทุนดำก็ได้แล้วแต่ชอบครับผมได้ทำประกันชั้นหนึ่งพี่จะจอดรับตาตรงไหนให้มันกีบไปเลยเป็นประกันชั้นหนึ่งก็เคลมแล้วอย่างนี้คือใช้ยาว10ปีนี่ไหวอยู่แล้วไหมครับสบายครับ10ปีผมว่ายังเหลืออยู่ถ้าเป็นตัวเปิดประทุนนะใช่เจ็บไม่เยอะดูแลรักษานี่ก็ปกติเลยพี่คอมเมนต์เนี่ยครับไม่ได้มีอะไรรู้สึกน่ากลัวไม่ได้มีอะไรที่มันดูธรรมดาเลยนี่พี่เป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะตามเข้าสู่เซอร์วิสปกติได้เลยครับแล้วอีคูปไม่นึงนี่ก็เป็นรถที่ไม่ถูกจริงอยู่ไหมครับเนี่ยอะไรนะฮะค่าบำรุงรักษาดูแลค่าบำรุงรักษาดูแลเหรอสำหรับอีคูปตอนนั้นผมเคยใช้ตัว4ประตูนะมันน้อยมาก3 ปี 4-3 ปีแรกนี่มันแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยแค่ค่าน้ำมันเครื่องกับไส้กรองเดียวเรื่องมีอะไรจุกจิกไม่ได้มีอะไรจุกจิกเลยที่น่ารำคาญที่สุดคือโหมดอีโคเท่านั้นเองออโต้สตาร์ทสต็อปซึ่งผมก็ปิดเพราะแอร์ไม่ค่อยเย็นเวลาจอดติดไฟแดงแล้วมันก็ดับเครื่องเองผมก็ชอบเท่านั้นเองทั้งอื่นผมว่ามันโอเคหมดอ่ะแต่ทีนี้ถ้าพี่ใช้10ปีถ้าเป็นผมเป็นการลงทุนเงินนี่ดูแล้วคุ้มเงินแล้วดูน่าจะเจ็บปวดน้อยที่สุดในบรรดาอีคูปด้วยกันคือผมแนะนำให้เป็นคอมเวอร์ทเบิลเปิดประตูครับครับนะครับโอเคครับหรือซื้อรถใหม่ยังคุ้มเลยนะถ้าพี่ใช้10ปีก็3เท่าไหร่นะ399 3ล้านกว่า4ล้านถ้าพี่ไหวนะเอาเงินถ้าพี่ไหวนะเอาเงิน2ล้านเนี่ยไปดาวใช่แล้วผ่อนไปเรื่อยแล้วเอารถใหม่เลยแล้วผมก็คุ้มแล้วพี่เดินตั้งแต่แรกพี่ดูรักษาตั้งแต่แรกบำรุงดีๆ
ผมว่ายังไงก็คุ้ม10ปีออกมือหนึ่งแล้วผ่อนไปเรื่อยๆเอาสีที่เราชอบภายในที่เราใช้ได้เลยได้โฉมใหม่ล่าสุดด้วยถูกต้อง10ปีนี่ผมว่าคุ้มถ้าเกิดเราใช้ยาวนะผ่อนไปเรื่อยๆถ้าพี่ไหวนะดีเซลก็ไปเลือกเอาเลยพี่ใช่รถชั่วโมงนี้เขาทำตลาดขนาดนี้เลือกดีเซลได้เลยเลือกดีเซลได้เลยรถใหม่ใช่ครับผมว่าจะถูกกว่า399ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาทำราคารถกันเพราะ e ใหม่กำลังจะมาครับครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับจริงผมว่าคุ้มนะถ้าพี่ใช้10ปีจริงนะแล้วกะไม่เปลี่ยนนะพี่ยังเอา10ปีซื้อรถใหม่คุ้มนะเพราะเผื่อดอกเบี้ยเนี่ยซื้อรถมือสองสองล้านกว่าดอกเบี้ยก็เบ็ดเสร็จก็โดนหลายแสนนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยถูกลงแล้วเราได้ขับตั้งแต่แรกตั้งแต่ป้ายแดงดูแลมันไปตลอด10ปีแล้วก็เชื่อว่าจบดาวไปเลยนะ2ล้านดาวครึ่งนึงนะใช่ผ่อนเหลือไปเท่าไหร่นะใช่ต่อเดือนเพราะเผื่ออาจจะมีอาจจะไปเจออัตราบอลลูนดอกเบี้ยน้อยหน่อยผ่อนแบบบอลลูนก็ได้ราคาต่อรองได้พิเศษอีกตอนนี้คิดว่าทำราคาดำแน่นอนใช่กับอีกแล้วราคาวันนี้ผมว่ามัน399มันต้องลงมาอีกครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของ CL วลยนต์กับตอนอะไหล่ของ Honda Jazz ครับใครใช้ Jazz พลาดไม่ได้กับเทปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับกับคุณอ้ําครับครับผมวันนี้เอาอะไหล่มาเสนออะไรครับก็คือคนที่ขับรถ City แจ๊ะตั้งแต่รุ่น City นี่ก็95เลย Honda City เริ่มตั้งแต่95แจ๊ะก็จะเริ่ม002 02มั้งครับนะแจ๊ะ02 03อ่ะ City แจ๊ะว่างั้นเถอะ City แจ๊ะใครมันอะไหล่มันเข้าใช้ได้ตัวแรกมันใช้ด้วยกันได้ครับหลายอย่างอยู่วันนี้มีอะไรบ้างที่วางอยู่นี้ก็มานี่ปีกนกปีกนกก็มีตั้งแต่รุ่นนี่โฉมปัจจุบันเลยมั้ง080808ครับ95 03นะแล้วก็มานี่แจ๊ส03นี่มันจะไปตรงกับซิตี้ตัว2ครับซิตี้95ก็ไม่ตรงกับแจ๊สเพราะว่าซิตี้มันเกิดก่อนครับแล้วก็มาเผาขับหน้าครับเผาขับหน้าก็จะมีตั้งแต่รุ่นปี95 03 08แล้วก็มีซ้ายขวาครับแหลกตัวนี้ก็จะเป็น95ฮะตัวแหลกไฟฟ้าตอนนี้เราต้องหาของเก่าอยู่เพราะของใหม่เราสั่งไปนานแล้วยังไม่เสร็จเขายังเทสไม่เสร็จนะแหลกไฟฟ้ามันจะมีปลั๊กเหลี่ยมกับปลั๊กตัวนี้ต้องปีอะไรขึ้นมาปี95 95 95ไทป์ 4ครับเอาเงี้ยยางไทป์ 4จะเป็นแหลกไฟฟ้าแหลกน้ำมันตัวนี้เป็นแหลกน้ำมันก็คือตัวนี้น้ำมันอยู่ใช่ผัดขึ้นมาถึงเป็น03 03ขึ้นมา03แล้วถึงจะเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเป็นมีปลั๊กเหลี่ยมปลั๊กกลมแต่โทรมาได้ของเก่าตอนนี้มีของเก่าอยู่ของใหม่ยังไม่มาประมาณ 7-8,000 9,000 แล้วแต่จังหวะที่เรามามาถูกแล้วก็ขายถูกนะคือคร่าวๆแล้วราคาประมาณนี้แต่แหลกน้ำมันเส้นนึงก็4,000กว่าบาทแหลกน้ำมันของใหม่มีเลยครับผมแล้วนี่ก็ตัวปั่นพาวเวอร์ซิตี้เนี่ยเราก็มีทั้งขาให้ทั้งขายึดคือรถซิตี้95จะบอกนิดนึงมันมีออกจากห้างช่วงแรกๆจะไม่มีพาวเวอร์เราก็เลยจัดชุดคิดสำเร็จรูปเราก็มีชุดคิดก็มีครับผมตั้งพาวเวอร์ก็มีใช่แล้วซิตี้ตัวแรกที่ออกมายังไม่มีพาวเวอร์ใช่แล้วก็มีจัดชุดสำเร็จรูปขึ้นมาใครตอนนี้ที่ขับรถซิตี้อยู่95ยังไม่มีชุดพาวเวอร์ก็โทรมาติดต่อเราได้ตัวปั่นพาวเวอร์มาครับเอาได้สตาร์ทได้สตาร์ทได้ชาร์จแล้วก็มาคอยจุดระเบิดคอยจุดระเบิดเนี่ยแจ๊สเนี่ยแจ๊สซิตี้มันก็จะมีรุ่นเก่าจะมี ID กับ IC เสียฝั่งนี้เสียแต่ถ้ารุ่นปีที่เป็นเขาเรียก VTEC เครื่อง VTEC แล้ว VTEC แล้วมันก็จะมีอย่างเดียว4หัวเหมือนกันแล้วก็แจ๊ส08นี่ก็จะเป็นแบบเดียว4หัวเหมือนกันนะมันจะมายากตัวแรกถ้าตัวแรกต้องแจ้งนิดนึงว่าฝั่งมันจะสูบ IC เสียหรือ ID ที่เสียนะแล้วก็มีโชคดันลูกลอกมูเลน่ามูเลน่าคนนี้จริงๆมันเยอะกว่านี้มีคอมแอร์มีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ครับว่ามีรองรับแน่นอนสำหรับผู้ชมที่ใช้ซิตี้แล้วก็แจ๊สครับดุมล้อหน้าหม้อน้ำอะไรพวกนี้เรามีหมดครับเราไม่ได้เอามาโชว์นี่โชว์แค่นี้ครับผมแต่บอกนิดนึงทำได้ว่าคอยแจ๊สถูกมากครับตัวห้าร้อยบาทเองไม่ได้แพงเลยครับไม่แพงเบิกค่าให้โดนหลายตังค์อยู่นะหลายพันอยู่ครับผมอ่ะเขาบอกว่าครับใครที่สนใจผู้ชมที่ดูอยู่นะครับใครจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็ตามสนใจอยาก
สั่งอะไรอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อมาทางCLได้เป็นร้านค้าตามต่างจังหวัดหรือเป็นโรงกลึงเป็นอู่เป็นช่างเป็นช่างเป็นอู่ยิ่งดีถ้าเป็นช่างเป็นอู่นี่จะคุยง่ายหน่อยนะเพราะเขาจะรู้งานนะแล้วเป็นโรงกลึงเนี่ยพวกโรงกลึงพวกฝาสูบพวกสั่งของไปรองรับลูกค้าต่อยอดธุรกิจไปก็ติดต่อเข้ามาที่CLได้ครับนะครับในราคาส่งครับรวมไปถึงโปรโมชั่นช่วงนี้CLชุดติดตั้งพาวเวอร์กล่องแดงครับผมมีราคาพิเศษให้ครับผมมีของแถมด้วยค่ะมีแถมน้ำหอมในรถด้วยมีแผ่นป้ายน้ำหอมในหนึ่งชุดครับคิดก็ได้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถนำไปใส่มีตัวกระปุกมีตัวปั่นมีสายพาวเวอร์มีกระป๋องพาวเวอร์มีน้ำมันให้ด้วยมีสายพานมีมูเรน่านะมีกิ๊บรัดอะไรครบเรียกว่าซื้อชุดคิดไปเอาไปติดตั้งใส่รถได้เลยใช่คุณเอาไปใส่ขอให้แจ้งมาว่ารถรุ่นอะไรปีอะไรเครื่องอะไรอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ไม่ต้องกลัวอยู่จังหวัดไหนยะลาปัตตานียังส่งได้ส่งได้หมดได้อยู่ลาวให้ส่งได้ส่งไปที่หนองคายหรือส่งไปที่มุกดาหารก็มีขนส่งข้ามไปที่ลาวได้ไม่มีปัญหาใช่ครับผมอยู่ท่าขี้เหล็กพม่าก็ส่งไปที่ท่าขี้เหล็กได้ไปส่งไปที่แม่สายบอกว่าต่างจังหวัดรู้ไปถึงประเทศใกล้เคียงด้วยประเทศเพื่อนบ้านด้วยได้ครับผมก็มีแฟนรายการดูอยู่ที่ลาวก็มีนะมีมีเพราะสนใจในเรื่องของอะไรช่องสปีดชานแนลแล้วนี่ไปถึงที่ไหนปะไปหมดครับลาวเราก็ดูกันอยู่ดูมีแฟนรายการที่ดูสปีดอย่างนี้สปีดชานแนลเราประจำสปีดชานแนลออนทัวร์ที่หน้าต้องไปลาวได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วไปทักทายแฟนๆที่ลาวรู้สึกไปญี่ปุ่นจะสูงต่างประเทศแล้วไปใกล้ๆหน่อยนะโอเคนะครับเขาบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผม